สวัสดีครับ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 เมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องโอ้โหร้านของหวานของเขื่อนที่มันแบบฟรุ้งฟริ้งงุ้งมิ้งมีสายไหมล้อมรอบไอติมอะไรยังไงร้านนี้สาวๆชอบถ่ายรูปแล้วโพสกันเยอะมากจะคุยเรื่องร้านเขื่อนหรือคุยเรื่องหน้าเขื่อนก่อนขอคุยเรื่องหน้าเขื่อนก่อนได้ครับผมอยากระวังนะครับระวังเดี๋ยวคางชนไวเลสนี่เขาบอกไปทำคางมาที่เกาหลีแต่ว่าแต่คนผมไม่ค่อยดีก่อนได้แต่คนผมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดคือที่ไปทำมานี่คือไม่มีการใส่ซิลิโคนเลยครับไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยคือมันเป็นอะไรคางกันเนี่ยปกติมันถอยฟันมันก็จะกูฟี่ถูกไหมครับก็ไปถึงก็คือตัดกระโหลกตัดกระดูกทิ้งเลยครับแล้วประกอบใหม่ใช่ก่อนแจ็คเขาคุยอะไรกันแล้วไม่รู้เรื่องเขาคุยเรื่องศัลยกรรมคุณเข้าใจไหมคุณอธิบายถ้าเกิดเป็นเทอมส์ก็ตัดเลยถ้าเกิดในเทอมส์ก็เป็น genioplasty คือปรับโครงสร้างหน้าเลยครับคือเกาหลีเนี่ยเขามีความชำนาญในการปรับโครงสร้างหน้าของคนมากนี่เขาไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะเขาปรับโครงสร้างหน้าตัวเองด้วยฟันแกใช้ข้างในอย่างนี้งั้นตอนที่ไปก็คือทำอะไรก็คือตัดนี่ตัดคางครับตัดคางแล้วก็ปรับให้มันรูปหน้าให้มันก็คือไม่ได้คือเปิดตรงนี้ครับเปิดออกเลยกระดูกเนี่ยตัดทิ้งเลยตัดเลยแล้วก็ประกอบใหม่เลยเจ็บปะมากเข็ดเลยครับกี่วันพักฟื้นกี่วันคุณหมอเนี่ยห้ามกินข้าว7วันแต่เคิร์นหิวมากเคิร์นไม่ไหวหยอดก็ไม่ให้กินครับไม่ได้วางยาเหรอวางยาครับแต่ตอนตื่นมาเนี่ยคือเจ็บมากคือต้องแอบโรงพยาบาลเนี่ยแอบแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยมาบี้กับน้ำแล้วแอบกินอย่างเงี้ยครับหิวมากเจ็บมากไม่ทำอีกแล้วชีวิตนี้พอแล้วครับเราทำเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เรามีปัญหาอะไรก็คางถอยครับแล้วก็รู้สึกว่าหนูเห็นได้ไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับแค่นั่งมันมาแต่จริงเหรอแล้วก็เลยอยากให้แบบหล่อขึ้นนะหล่อเลยนะหล่อเลยหล่อขึ้นหล่อขึ้นดีเลยอ่ะเนียนมากเขาบอกว่าคุณเนี่ยแอปแมนจริงหรือเปล่าในข่าวเขาบอกมาครับต้องถามกันว่าแอปแมนคืออะไรครับคุณแจ็คคืออะไรพี่แอร์ว่าไงพี่แอร์ทีมงานว่าไงเขาถามมามันมีไหมเรามีคนเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถามว่าชอบแบบไหนแล้วก็มีคุณอยู่ไหมดีกว่าก็คือว่าที่จริงอยากคุยกับคนที่สบายใจครับผมใครก็ได้อะไรยังไงก็ได้เข้าใจบ้างโอเคเข้าใจแล้วเป็นคำถามนี่ไม่เป็นคำถามที่ไม่ควรจะต้องมาถามแล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้กันอยู่ว่าเขื่อนเนี่ยมีอยู่3อย่างใบหน้าอ๋อ IS ไม่หรอวะ IS ที่สัญญาน่าจะหมดใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วแต่ยังเรียกเขื่อนเคลติกได้นะยินดีครับยินดีครับจริงๆแล้วทุกวันนี้คนยังเรียกมันก็เขื่อนเคลติกก็ติดเป็นเขื่อนเคลติกครับแต่อยากให้เรียกเขื่อนอะไรเขื่อนวุฒิศักดิ์ไม่เป็นไรครับเขื่อนอย่างเดียวก็พอยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับนี่เขาอยู่วุฒิศักดิ์นะอยู่วุฒิศักดิ์คุณเอกเดี๋ยวปีนี้จะมาซื้อสปอนเซอร์รายการมันน่ารักก็ตรงนี้นี่แหละน่ารักที่ตรงนี้แหละแต่ของเราอยู่แผนกไหนของวุฒิศักดิ์อยู่ PR ครับเป็น Public PR Manager ครับผมคือดูสาขาโดยรวมแล้วก็ต่างประเทศน่าคุณใสน่าคุณดีอย่างนี้ก็คือทำฟรีอันนี้แหละครับที่วุฒิศักดิ์ชีวิตเมนอะไรอย่างนี้ก็เขาดูแลให้ครับผมใช่ดีเรื่องนี้คุณผู้หญิงเพื่อนๆเราอยากรู้มากว่า Creamy Buzzle คุณเป็นเจ้าของเองอะไรยังไงเล่าซิทำไมถึงเปิดร้านนี้อ่ะก็คืออยากรู้สึกว่า enjoy โมเมนต์อะไรเราอยากทำอะไรเราก็ทำใช่ไหมครับปีที่แล้วอยู่ดีๆก็อินสปายว่าอยากทำขนมขายก็เลยมีคอนเซปต์ว่าอยากทำไอศครีมทำยังไงให้มันน่ารักฟุ้งฟิงแล้วก็ตอบโจทย์คนไทยอยากถ่ายรูปก็เลยคิดออกมาเป็นสายไหมเป็นสายไหมไอศครีมอันนี้ใช่ไหมก็ทำสายไหมครับทำด้วยเลยพูดไปด้วยเลยได้ไหมได้เลยในรูปเราชอบเห็นว่าสายไหมเขาเอาสายไหมมาใส่ทุกเมนูมันเป็นซิกเนเจอร์เหรอเขื่อนก็คือว่าทุกเมนูจะมีสายไหมมาสายไหมเนี่ยคือเป็นท็อปปิ้งเพิ่มครับเราไปทานแล้วเราอยากทานท็อปปิ้งเราเพิ่มเองได้สายไหมเป็นออปชั่นก็เดี๋ยววอร์มเครื่องไว้ก่อนละกันไปคุยไปนะคุณไม่รู้หรอกว่าการที่เรากินของหวานกับสายไหมอ่ะมันเป็นอะไรที่ฟินมากที่สุดเราไม่เคยกินผสมกันเนี่ยแต่ผมเพิ่งเคยได้ยินว่าของเขานี่ low fat ด้วยนะฮะสายไหมตัวไอศครีมเนี่ยเป็น low fat หมดเลยสายไหม low fat เอามาจากไหนไอศครีมที่เขาใส่เนี่ยเขาจะหลอกคุณไงเขาจะขอกินไงกินได้ไม่กินเหรอวันนี้ไม่กินผมไม่อยากกินครับพี่วันนี้เราจะให้รางวัลกับตัวเองคำหนึ่งคำหนึ่งแต่ที่สำคัญคือตัวรังผึ้งเนี่ยคือสายไหมเนี่ยหวานแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรังผึ้งเนี่ยจะไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำเชื่อมเลยคือเป็นเพียวฮันนี่ซึ่งมาจากรังเลยครับผมมัน ดีเหมือนกันนะเพราะว่าความหวานคุณก็จะได้จากรังผึ้งครับถูกต้องครับไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มน้ำเชื่อมถูกต้องครับเป็นหวานธรรมชาติครับนี่แล้วคุณไปขายเองไหมเขาบอกว่าคุณไปขายเองตลอดเลย3-4 เดือนแรกไปเทคแคร์ลูกค้าครับไปดูโฟล์คนแล้วก็แบบดูว่าซิสเตมติกมันดีไหมแล้วเป็นยังไงบ้างพอเวลาคนมาซื้อแล้วเขาเจอเราเป็นแบบเขื่อนทำให้กินฟินมะก็เขาก็แฮปปี้นะครับช่วงแรกก็แฮปปี้ดีแต่ว่าช่วงแรกไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่กับร้านมากเพราะว่าเราอยากให้ Product เนี่ยมันรันด้วยตัวเองได้ซึ่งวันนี้ก็แฮปปี้แล้วตอนนี้ร้านอยู่ตัวแล้วเปิดมาปีกว่าแล้วครับนะครับแล้วผมก็เพิ่งทราบวันนี้นี่เองเนี่ยว่าร้าน Creamy Buzzle เนี่ยเป็นของเขื่อนทีมงานของเราเนี่ยแผนกเขาเรียกแผนกค้นหาร้านอาหารพูดง่ายๆว่าโดยแอลลี่แชทคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เสิร์ชน้ำลายไหลหาร้านนะเขาไม่กินนะเขาไม่กินแล้วที่เมื่อเช้าผมเห็นเขาถือสายใหม่แล้วเราถามบอกว่าทำไมถึงเลือกร้านนี้เขาบอกว่าโอ้โหเด็กไม่ใช่เด็กๆสิคนเนี่ยชอบถ่ายภาพโพสกันเยอะมากใช่ของสมันทางกันเยอะพี่มาตูมก็มาบ่อยครับมาตูมมาปวดลูกค้าสูงเท่าเปรตมาสั่งอะไรกันเมนูไหนที่เขาสั่งส่วนใหญ่ก็จะมาทานไอศครีมนมกับรังผึ้งเนี่ยแหละครับเพราะว่าตัวรังผึ้งเนี้ยมันไม่ได้หาง่ายๆคือปีหนึ่งเนี่ยเวลาจะได้รังผึ้งที่เราต้องสั่งมาก่อนเนี่ยเหรอฮะใช่ครับคือสมมติข้ามปีสมมติผมอยากได้อย่างเงี้ย10 รังผมก็ต้องไปจองเกษตรกรที่เชียงใหม่เนี่ยก่อนเลย1ข้ามปีเลยว่าเนี่ยผมจะรังผึ้ง10 รังนะปีนี้แล้วคุณไม่ใช่ Product ที่อยู่ดีๆอยู่เดินเข้าไป walk in ซื้อได้เลยแล้วเวลาเขา deliver หรือส่งมาเนี่ยเขาส่งมากี่ล็อตยังไงเขาส่งมาเป็นตามที่เราสั่งใหญ่ๆเลยครับแล้วเราก็เอามาหั่นเองสามารถที่จะแช่ไว้ได้แช่ได้เก็บได้นานขนาดไหนคือรังผึ้งต้องบอกไว้เลยนะครับว่าข้อดีของเขาคือเขาไม่มี expiry date ครับคือไม่หมดอายุครับอ๋อเหรอใช่ดีจังเลยอ่ะแต่รังผึ้งเนี่ยเวลากินทานกับตุ้งมันแบบกว่าลูกร้องเลยตอนนี้กลิ่นสายไหมนี่มันโชยมาเลยเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่ามีดาราคนไหนไปทานอีกเราชอบอยากรู้ว่าดาราใครก็มากันเยอะนะครับที่มากันบ่อยๆมีพี่แท็กพลันยูพี่ตุ๊กกี้พี่พจน์อานนท์ก็จะมาทานกันเรื่อยๆครับผมส่วนที่เหลือก็ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านอาจจะไม่ค่อยเจออะไรขออนุญาตตักนะครับอันนี้คือไอศครีมนมกิ๊บอยากกินไอศครีมนมกับน้ำผึ้งกิ๊บชอบซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไอศครีมที่ร้านเนี่ยเป็นซอฟต์เซิร์ฟคือจะเป็นแบบว่าแขนนี่แข็งมากเป็นแบบว่าได้ไหมสักพักแล้วนะใช่เป็นแบบว่าซอฟต์เซิร์ฟอะครับคือเป็นสามเหลี่ยมครับแต่ตู้ไอติมเนี่ยหนัก120 กิโลครับวันนี้ยกมันไม่ไหวไม่เป็นไรเหลืออันนี้มาก่อนไม่เป็นไรเอานี่แก้ขัดไปก่อนไม่เป็นไรเราได้หมดเราขอเดี๋ยวกิ๊บจะแบบเสียสละเพราะว่ากิ๊บรู้ว่าทุกคนลดความอ้วนเสียสละให้แต่ว่าวันนี้เราจะชิมเนาะยักษ์เนาะคำเดียวก็พอแล้วก็เขามีเป็นไอศครีมของเขาเป็นในนี่โลแฟตไงนี่ค่ะก็ขออนุญาตนะครับแล้วยังไงฮะก็เวลาส่วนใหญ่เสิร์ฟเนี่ยเราก็จะตักไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าไปครับมุ้งมิงกุ้งกิ้งมุ้งฟิงดุกยิงอ่ะถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นแพลตฟอร์มมันจะเป็นซอฟต์เซิร์ฟอาจจะเป็นจานใหญ่อันใหญ่ได้หรือว่าใส่โคนนะผมแล้วเวลาดีกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวมานี่กันสิแล้วเวลานี่เขาชิมเนี่ยเขากินกันยังไงครับเขาทำใหม่อ่ะเขายังไงเขาตักยังไงก็ทำอย่างนี้ครับทานปุ๊บแล้วอยู่ก็ทานกับรังผึ้งของที่ทานได้ครับแล้วใช้ไหมกินยังไงหยิบกินได้เลยครับน่ารักครับบอสอย่างนี้ครับแจ็คนี่โลแฟตนะโลแฟตคำหนึ่งมากิ๊บถือเองเพื่อนอันนี้ของพี่แจ็คเดี๋ยวให้ทางกระปุกเลยนะครับเป็นโลแฟตครับผมหมดโควต้าแล้วคุณวันนี้หมดโควต้าแล้วแล้วก็เพื่อนโอ้โหพี่แต่อย่างที่เวลาที่ขายดีจะไม่ใช่เป็นตัวถ้วยอย่างเงี้ยครับจะเป็นขนมเป็นจานใหญ่เลยซึ่งสายไหมจะใหญ่ประมาณหัวพี่แจ็คได้วันนี้เรามีแจกคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมแจ็คมีแจกคุณผู้ชมด้วยครับผมนี่โอ้ขายที่ไหนบ้างอ่ะก็ตอนนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น 3ครับใครอยากทานมาทานได้เลยครับผมซึ่งวันนี้รังผึ้งเอามาแจกให้พิธีกรคนละกล่องด้วยครับผมเอากลับไปทานรังผึ้งเนี่ยถามนิดนึงเราสามารถกินกับอะไรยังไงได้บ้างคือส่วนใหญ่คนถนัดกาแฟนะครับชานะครับไอศครีมนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมานะครับก็เดี๋ยวเอาคิวบอเชอร์มาแจกให้เพื่อนทางบ้านด้วยคุณผู้ชมครับชิมแล้วต้องบอกอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวมาแจกให้คุณได้ทานกันง่ายๆเลยตอนนี้เข้าไปดูกติกาใช่ไหมกติกาใน facebook.com/tmklive นะครับและตอบคำถามใต้ภาพเท่านั้นนะครับรีบๆหน่อยนะครับผมรับรองว่าอร่อยมากๆนะฮะนี่ผมลองแล้วผมลองเลยนี่เป็นตอบคำถามใต้ภาพนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะแจกให้นะคะคุณแหมเมื่อกี้เราก็ถามไปแล้วนะร้าน Creamy Buzzle เนี่ยขายที่ไหนใช่หรือว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหเพิ่งรู้ว่ารังผึ้งกับไอศครีมกับสายไหมมันเข้ากันมากโอ้โห แต่ว่าเราต้องปล่อยให้เธอกินนะเพราะว่าเดี๋ยวแล้วเราหมดโควต้าเลยเช้านี้ขอบคุณมากที่ว่ามารายการครับผมยินดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ชิมกันตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำ Woody World ออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกด